ทีมชาติไทยชุด U23 ปีครับวันนี้ก็มี1ประตูสุดสวยนะครับแล้วก็1แอสซิสต์ให้กับทางบิลนี่ยิงเข้าไปนะครับนะครับหนีห่างเป็น 3-1 แล้วครับสิงห์อู่โชติพัฒน์ก็มาคนเดียวเลยครับมาคนเดียวแล้วให้ตรงนี้โอ้โหใจกว้างเป็นแม่น้ำครับแต่มันไปติดผู้เล่นของตราดนิดนึงครับโอ้โหน่าเสียดายครับไม่มีประตูที่4ครับเมื่อสักครู่นี้ทั้งนั้นครับเพราะนั้นความฟิตความสดนี่แน่นอนครับไม่ต้องห่วงพละกำลังนี่ถือว่าเหลือๆเลยครับลงมาก็สามารถช่วยไล่ช่วยเก็บได้ตลอดครับแต่วันนี้จะพักอกให้เพื่อนครับเสียบอลไปอติคุณนะครับเปิดขึ้นหน้ามาสำหรับพ่อแดงสีมงไว้ได้แล้วก้มต่ำไปมงเลยครับแม่ศิวกรด้วยครับเล่นกัน3คนเยี่ยมมากครับนะครับเปิดมาตรงนี้ครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมานะครับพาราดอนครับเก็บได้ครั้งหนึ่งจะแตะหนีสุพจน์แล้วไปได้ครับนี่ครับวัย19ปีแล้วก็ติดทีมชาติไทยชุด U21 นี่มันแล้วนะครับนี่เป็นเกมแรกของเจ้าตัวนี้กับเชียงรายด้วยนะครับวันอยู่ที่พิธีวัฒน์ครับทดเจ็บเลยครึ่งนาทีครับพระดอนให้บายบิลนะครับออกบอลมาเปิดขึ้นหน้ามาโมงสกัดไว้ได้ครับสราวุธแล้วทดเจ็บตอนนี้4นาทีเนี่ยครบเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ผู้ตัดสินครับคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนครับจะให้โอกาสตรา